ู้ฟังนะครับตอนนี้ต้อนรับผู้ฟังเข้ามาสู่รายการครูซีบะหมี่เกี๊ยวนะครับเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสัมภาษณ์กันทางไกลนะครับผ่านโปรแกรม Messenger นะครับนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อเล่นก็ได้ครับครับผมชื่ออ้นครับทำไมเสียงหล่อจังเลยครับสงั้นประมาณไหนเนี่ยถามจริงเล่นได้ประมาณไหนเล่นได้เต็มที่ครับเล่นได้เต็มที่เหรอครับครับผมเอาแบบรักษาภาพพจน์ไหมหรือว่าไม่มีไม่มีภาพไม่รักษาครับไม่มีภาพพจน์เหรอครับใช่ครับคือต้องเกริ่นให้คุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าอ้นเนี่ยนะครับน้องอ้นเนี่ยนะครับเป็นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเอาแนะนำตัวคร่าวๆก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ผมเป็นนายกสมาคมมูลนิธิไทยชีวิตโคโยตี้ของประเทศไทยนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องตัดออกไหมเนี่ยเอาก็ถามอยู่ไงว่าเล่นได้ขนาดแฟนแกจะได้มาได้ยินไหมเอาไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยโดนบอกเลิกไปไม่เอ้าเหรอครับงั้นเรามาเข้าเรื่องชีวิตความรักความรักก่อนเปลี่ยนเรื่องเลยใช่ไหมทำไมใจเย็นสิเอาไม่ได้เหรอครับงั้นตอนท้ายเนาะได้หมดอ่ะเรางั้นให้เรียกว่าครูหรือเรียกว่าอาจารย์ครับปกติครูอ้นเนี่ยนะครับครูอ้นเนี่ยตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนบอกที่ได้ไหมครับบอกได้ครับตอนนี้บอกเป็นสถานที่ก็ได้ไม่ต้องโรงเรียนก็ได้เดี๋ยวเสียชื่อเสียงเขาผมอยู่เกาะสมุยครับผมว้าวนะฮะเป็นข้าราชการครูมาบรรจุที่เกาะสมุยอ่าฮะข้าราชการครูบรรจุที่เกาะสมุยได้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยนานหรือยังโอเคยังไม่นานเลยกี่เพิ่งบรรจุเลยครับกี่เดือนครับ4เดือนเอ้ย4เดือนยังปรับตัวได้หรือยังครับเนี่ยปรับตัวได้แล้วครับแต่ปรับใจยังไม่ได้ครับย้อนกลับมาแล้วครับสู้ๆนะครับก็หากุ้งหาปลาหมึกไปแถวนั้นหาปลิงทะเลเป็นเพื่อนไปก่อนโอ้โหตายไปงมปลาหมึกกินใช่ไหมคืนนี้เรื่องของเรื่องคือรายการของเราเนี่ยก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับแวดวงอาชีพศึกษานะครับวันนี้สาเหตุที่นึกถึงครูอ้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเปิดไปไถใน Facebook เปิดใน Facebook แล้วมันมีเมมโมรีขึ้นมาโชว์ขึ้นมานะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีความทรงจำร่วมกันนั่นคือที่เราไปเที่ยวน้ำตกอะไรสักอย่างตาโตนที่จังหวัดชัยภูมิจำได้มั้ยไปแข่งทักษะทักษะอาชีวะใช่ครับตอนนั้นจังหวัดชัยภูมิที่น้ำตกตาดโตนใช่ครับไม่ได้ไปแข่งที่น้ำตกตาดโตนแต่ว่าไปเที่ยวไม่ใช่ไปแข่งที่น้ำตกตาดโตนแต่ไปจังหวัดชัยภูมิใช่ครับแข่งเสร็จแล้วเราก็แวะพักผ่อนกันตอนนั้นย้อนอดีตนิดนึงครับคือจำไม่ได้แล้วเรื่องเนี่ยอ้นยังจำได้ไหมครับครูอ้นจำได้ไหมว่าตอนนั้นไปแข่งอะไรครับตอนนั้นผมอยู่ปวช2เหรอครับครับผมหรือไม่ปวช1ครับปวช1ไปแข่งครอสเวิร์ดปีแรกตกรอบแรกครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีการแข่งขันครอสเวิร์ดอีกแล้วครอสเวิร์ดแล้วน่าเสียดายเนาะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอตัวครอสเวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรครอสเวิร์ดก็คือ Scrabble ครับก็แล้ว Scrabble คืออะไรครับเป็นเกมต่อนี่ก็ทำการจะอธิบายไงครับฮัลโหลไม่บางทีเด็กสมัยนี้เขาอาจจะไม่เล่นกันนะเขาอาจจะไม่รู้นะเขาอาจจะเล่นแต่ ROV ในมือถือเกมต่อคำศัพท์นั่นแหละแล้วก็ถ้าให้พูดง่ายๆก็เกมต่อคำศัพท์แล้วก็มานับแต้มแต่กรรมวิธีมันก็จะมีรายละเอียดมากกว่านั้นรูปแบบมันก็จะมีเยอะกว่านั้นตัดไปตอนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเป็นซีรีส์ครูอ้นแห่งเกาะสมุยถ้าจะถามเรื่องตอนที่เราเรียนอาชีพศึกษาอยู่พอจะจำระลึกชาติได้ไหมครับได้ครับได้เล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงมาเลือกเรียนอาชีพศึกษาในตอนนู้นตอนเลือกเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเรียนต้องบอกก่อนว่าผมเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์แล้วทีนี้ผมคิดแค่ว่าคือผมทำนาไงพ่อแม่ทำนาผมก็ทำนาเป็นครอบครัวเกษตรกรรมใช่ไถนาอย่างเงี้ยผมคิดเอ้ยทำไงวะมันถึงจะแบบว่าหลุดพ้นจากจุดนั้นไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอเราคิดง่ายๆคิดเล่นๆว่าทำไงมันถึงจะแบบว่ารถไถนาเนี่ยมันจะไถเองโดยที่เรานั่งดูมันไถอะไรประมาณเนี้ยมันก็เริ่มจากคิดแบบเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือด้วยความที่มีลูกพี่ลูกน้องที่เขาชอบเอาชุดคิดอิเล็กทรอนิกส์มา
บัตรกรีเองทำแอมเครื่องเสียงเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ซื้อมาให้เราทำอย่างเริ่มจากวงจรไฟกระพริบง่ายๆครับผมก็เห็นแล้วก็ชอบก็เลยอ่ะโอเคแล้วตอนนั้นก็ทางบ้านก็ค่อนข้างที่จะฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแล้วก็ถ้าเรียนปวช.ก็คือเป็นการวางแผนชีวิตอะครับถ้าเรียนปวช.ก็จะหางานง่ายกว่าหางานได้เร็วกว่าแล้วเราก็รู้สึกชอบทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็เลยอ่ะโอเคจบตรงที่เรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าอาชีวะดีกว่าครับผมครับนั่นก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนจบแค่ปวช.ใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้ต่อปวส.ใช่ครับไม่ใช่ครับครับมันต้องมีจุดพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตอยู่สาเหตุทำไมครับถึงไม่อย่างเงี้ยคือตอนนี้ครูอ้นเนี่ยเป็นครูสอนว่ายน้ำนะครับจบ ไม่ใช่เหรอจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดนอกรอบว่าเพิ่งไปสอนว่ายน้ำมาไม่ใช่ผมจบเรียนจบปวช.ค่ะเนี่ยอิเล็กแล้วไปเรียนต่อครูภาษาอังกฤษเรียนเอกอังกฤษมันไม่เห็นครูภาษาอังกฤษแล้วมาสอนว่ายน้ำสอนอังกฤษอยู่กับ English program อยู่กับ teacher งงไหมงงพิพันธ์ดีเนาะเล่าเส้นทางกันหน่อยได้ไหมว่าทำไมคือจริงๆคือในตอนที่เรียนอาชีวศึกษาแน่นอนแล้วว่าจะต้องเรียนแผนกวิชาต่างๆทั่วไปสามมงสามันหมายถึงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษพละอะไรใช่ไหมครับทำไมเราถึงภาพจำที่จำอ้นได้เนี่ยนะครับครูอ้นได้นี่คือเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเด็กแบบงงๆอะครับอยู่ดีทำไมเข้ามาอยู่ในดื้อดื้อซนกะโหลกกะลาทำไมอยู่ดีเข้ามาอยู่กับแก๊งครูบาอาจารย์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ก็คืออย่างที่ต้องเรียนก่อนว่าตามหลักสูตรการศึกษาไทยเนี่ยในช่วงของม.3 ถึงม.4 เนี่ยม.3 เนี่ยจะเริ่มค้นหาตัวเองม.3 ม.4 เนี่ยจะเริ่มค้นหาตัวเองแล้วม.5 เนี่ยคือการพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบคือต้องรู้อย่างน้อยๆต้องรู้ว่าตัวเองชอบเนี่ยภายในม.5 ชอบอะไรเนี่ยภายในม.5 ขอแทรกนิดนึงได้ไหมบางทีกระบวนการนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนหรือเปล่าใช่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 ก็คือผมเลยบอกเวลากว้างๆเนี่ยพื้นฐานม.3 ม.4 ม.5 เนี่ยในม.3 ม.4 ม.5 เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองแล้วว่าอยากไปทางไหนครับเพื่อที่ม.6 คุณจะได้พุ่งตรงไปแต่ที่จริงถ้าเป็นไปได้ควรจะรู้ตอนม.4 แล้วม.5 เนี่ยเตรียมตัวให้เต็มที่แล้วม.6 เนี่ยค่อยๆลุยเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้วทีนี้มันก็มาโยงกับผมตรงที่คือพอผมด้วยความที่ไม่ได้แค่ชอบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือชอบภาษาอังกฤษด้วยแล้วพอคือผมไม่ได้เก่งไม่ได้เดอะเบสทางด้านภาษาอังกฤษผมก็งูปลาแหละแต่ว่ามันเป็นการเสริมแรงตัวเองในทางในสองทางด้วยคือในชั้นเรียนในเสกที่ผมเรียนคือผมคือเพื่อนช่วยเพื่อนบ่อยในเรื่องของภาษาอังกฤษมันทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มาเล่นครอสเวิร์ดปีแรกอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชอบภาษาอังกฤษปีแรกผมตกรอบแรกคือตอนแรกก็กะจะไปแข่งเฉยๆเพื่อที่จะไปเที่ยวแค่นั้นอันนี้พูดตรงๆทีนี้เฮ้ยมันตกรอบแรกว่ะมันก็เลยไม่โอเคไม่โอเคกับตัวเองอ่ะคือตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเราใช่ไงเดี๋ยวครูเขาจะพาไปเที่ยวก็เลยอยากจะติดรถครูเข้าไปด้วยก็เอาแบบการแข่งขันเป็นอะไรเรื่องบังหน้าแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นเอาไม่ใช่เหรอแต่พอไปถึงนี่ให้เล่าก่อนแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยมันเกิดอาการตกรอบแรกเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียหน้าว่ะมันก็ไม่เชิงเสียหน้านะมันเหมือนแบบว่ามันมีคำพูดหนึ่งของคู่แข่งเขาบอกว่าวิไลเทคนิคยโสธรทำได้แค่นี้อะไรประมาณเนี้ยหลวงวิไลไหนวะวิไลไหนวะยังไม่ขอเอ่ยชื่อครับมันแสดงว่าคำพูดนี้มันเป็นเหมือนแรงผลักดันตัวเราด้วยศัตรูคือยาชูกำลังครับมีวิตามิน B ไหมครับมีแบบบีนู่นบีนี่อะไรอย่างงี้มีไหมเหมือนใจเย็นไม่ใช่คนละอย่างกัน
มันก็นั่นแหละครับประมาณนั้นเออท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรศัตรูคือยาชูกำลังเราก็รู้สึกดีนะเนี่ยเราว่าแบบเอ้ยเราทำได้ดีกว่านี้ว่ะอืมเออนั่นแหละฮะพอหลังจากนั้นพอขึ้นปวช.2ปั๊บทุกคนที่ใครที่เข้าไปห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศของวิไลที่นี่จะเห็นผมนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่หน้าคอมแล้วเล่นคอร์สเรียนออนไลน์เออนั่งเฝ้าอ่ะใช่นั่งเฝ้าคอมอ่ะจนพอปวช.2แข่งที่ศรีสะเกษคอร์สเรียนจำนวน30กว่าทีมครับจะมี16จังหวัดจังหวัดละ2ทีมครับผมเป็น30กว่าทีมอ่ะผมได้ที่3ระดับภาคโหตอนนั้นอาจารย์เหมือนไม่ได้ไปด้วยเนาะอาจารย์ไม่อยู่แล้วครูเอไม่อยู่ตอนนั้นครูเอไปบรรจุไงอ๋อครูเอไปบรรจุที่ตราไหมใช่ใช่ที่ตราครับผมนั่นแหละครับแบบมีเขารู้หมดเลยเอาฉะนั้นก็ไปนั่นแหละนะครับนั่นก็เลยเป็นมันก็เลยเรารู้สึกยังไงเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบวันมั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันทำให้เราพราวในตัวเองเราน่าจะตอบยอดได้มากกว่านี้แพรวพราวหรืออะไรครับภาคภูมิใจ proud to present น่ะproud to present นะครับก็เลยชีวิตก็เลยพลิกเลยไหมครับหรือว่ายังไงคือต้องบอกว่าในช่วงที่เราซ้อมหนักๆกับคลอสสวดเนี่ยมันกลายเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองไปในตัวด้วยในเรื่องของ grammar เพราะว่าการลงคำศัพท์อย่างเงี้ยมันต้องมีหลักการลงด้วยไม่ใช่แค่เทคนิคการเล่นอย่างเดียวคำรากศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เรารู้ prefix suffix ใช่ประมาณนั้นครับผมหลักการเติมท้ายคำหลักมันมีกฎเกณฑ์เยอะใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากกฎเกณฑ์ของเกมแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์ของการสร้างคำอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นเรื่องของการท่องจำคำศัพท์ด้วยทุกวันนี้กลายเป็นพื้นฐานให้เราต่อยอดได้โอเคครับทุกวันนี้ในเรื่องของครอสสวดเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเราไหมครับหรือได้เอามาใช้หรือมันหายไปแล้วล่าสุดนี่ก็ช่วยเทรนเด็กแข่งครอสสวดระดับจังหวัดครับที่เราไปบรรจุเนี่ยนะสุราษฎร์ใช่ที่สุราษฎร์นี่แหละอ๋อครับผมแล้วเป็นยังไงครับผลการแข่งผลการแข่งขันก็ได้เหรียญเงินครับดีใจด้วยนะครับคนเดียวนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคุณครูก็หลายท่านที่เขาเทรนมาก่อนครับผมย้อนกลับไปเรื่องการแข่งขันครอสสวดสมัยก่อนนะครับเรามีความรู้สึกไงว่าครูหรือว่าตัวเรานี่แหละเข้ามาอยู่กับการซักซ้อมแล้วมีครูเข้ามาช่วยเนี่ยครูเขาแบบมาช่วยเหลือได้ขนาดไหนพวกอาจารย์เนี่ยนอกจากมาโขกศัพท์โขกศัพท์ละโขกศัพท์นี่จะมีครูเอดีนะมีครูท่านไม่นับอาจารย์ครับครูท่านอื่นเขาช่วยเหลือยังไงเพราะอาจารย์แบบพูดตรงๆเลยเรื่องคอร์สสวดอาจารย์ไม่ค่อยรู้เรื่องคุณครูท่านอื่นก็นอกจากจะซัพพอร์ตเรื่องของอุปกรณ์แล้วเรื่องของคำแนะนำแล้วก็จะมีครูหลายท่านที่มาเป็นครูซ้อมให้ด้วยเช่นนะจำได้ไหมครูจิ๋วครูรังสียาครับผมครับครูเปิ้ลพัชราพรครูพัชราพรครูก๊อฟครูพัทรวรินทร์แล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งท่านเป็นพนักงานราชการชื่อพี่ตูนท่านเคยแข่งระดับท่านอยู่มสวผมจำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยท่านอยู่มสวแล้วเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแข่งกีฬามหาวิทยาลัยมาก่อนอย่างเงี้ยท่านจะรู้เทคนิคอย่างเช่นการท่องศัพท์อย่างเงี้ย QUE จะเติมอะไรข้างหลังได้บ้างอะไรเงี้ยหมายถึงเขามาช่วยเทรนให้ตอนที่เราจะไปแข่งหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนที่3ตอนปวช3อ๋ออาจารย์ไม่ทันอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยคนนี้ไม่ยังเขามายังไงครับมาแนวไหนมาผ่านช่องทางไหนพี่เขามาผมจำไม่ได้ว่ามาเป็นครูสอนแผนกไหนหรือมาเป็นพนักงานราชการที่ช่วยการเงินหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่คือเขาคงจะทราบว่าวิไลกำลังซักซ้อมเรื่องนี้ก็เลยมาใช่ครับช่วย
โอเคในเรื่อง crossword มีอะไรจะฝากไว้อีกไหมครับเราจะผ่านไปในเรื่องของ crossword สำหรับน้องๆที่ไม่ขอพูดถึงน้องๆที่ชอบภาษาอังกฤษดีกว่าผมขอพูดในเรื่องของคนที่ท้อแท้ในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมบอกเลยว่าการที่เราออกไปเถอะไม่ใช่การที่เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราโง่นะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้เรามีทางเลือกมากกว่าคนอื่นในอนาคตครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราได้คนที่ได้ภาษาอังกฤษกับคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยๆเนี่ยเลือกงานได้มากกว่าแน่ๆเลือกตำแหน่งงานได้มากกว่าคนที่มีคะแนน TOEIC TOEFL IELTS ระดับ500 700ขึ้นไปเนี่ยบางบริษัทคุณก็สามารถยื่นคะแนนแล้วก็ขออัพเงินเดือนได้ในขณะที่คุณทำงานเท่ากับคนอื่นแต่คุณได้เงินเดือนกว่าเยอะกว่าใช่ยังไม่รวมว่าถ้าสมมุติคุณต้องติดต่อลูกค้าอะไรเงี้ยที่เป็นชาวต่างชาติคุณก็สามารถทำผลงานตัวเองได้ทั้งไม่ว่าในส่วนเอกชนของหรือว่าราชการมันจะเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้คุณได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแค่นั้นแหละครับครับผมแสดงว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือ crossword เนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตเราพลิกผันไปในเรื่องของภาษาด้วยไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นปกติเรียนปวช.อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับทำไมถึงตัดสินใจที่จะไม่ต่อปวส.สาขาเดิมแต่ไปเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับการต่อปวส.ก็คือชัดเจนตั้งแต่แรกเนาะว่าผมเริ่มโอเคกับภาษาอังกฤษมากกว่าครับแล้วก็ปวส.ก็ตรงๆนะครับคือผมเบี่ยงไปทางภาษาอังกฤษแล้วผมก็เลยไม่เบี่ยงเข็มเลยผมก็ยิงตรงเลยตรงนานแล้วด้วยใจก็ปักไอที่สุดครับผมครับเราเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ครับผมมหาวิทยาลัยใช่ครับก็เลยเป็นครุศาสตร์ภาษาอังกฤษครุศาสตร์คือการเรียนมาเพื่อเป็นครูโดยตรงครับผมเรียนกี่ปีครับเนี่ยอันนี้ผมหลักสูตร5ปีครับ5ปีจบมาเงินเดือนเยอะกว่าชาวบ้านก็ไม่ขนาดนั้นครับจริงเงินเดือนก็เยอะกว่านิดนึงปอตรีทำเยอะกว่านิดนึงเยอะกว่านิดนึงมันมีเครดิตให้หน่อยนิดนึงนะครับจำขั้นตอนที่เราจะสมัยก่อนเขาใช้วิธียังไงครับในการเข้าไปเรียนอ่ะหมายถึงว่าครุศาสตร์หรือว่ารวมครุศาสตร์มหาลัยเราของผมเนี่ยจะเป็นสอบเข้าครับสอบตรงเลยครับใช่ของผมในรอบสอบตรงเลยเราเอานอกจากข้อเขียนก็คงสอบผ่านแล้วมันมีรอบสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ไหมครับมีครับเราอะไรไปโชว์เขาถึงรับรองเราเอาอะไรไปโชว์เขาก็อันนี้เป็นหลักเลยก็คือ crossword นะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมทำค่ายลูกเสือทำกิจกรรมอะไรมาบ้างด้วยเมื่อก่อนเหรอเอาผมเป็นพี่เลี้ยงลูกเสือนะที่เทคนิคยังมีอยู่ไหมอ่ะมีครับมีครับแต่ยังมีแต่ก็มีอยู่ครับนั่นแหละครับเราทำค่ายภาษาอังกฤษทำอะไรมาด้วยเราก็มีเทคนิคแพรวๆกิจกรรมในโลกแบบของที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นใช่ครับเพื่อที่จะไปเป็นครูในอนาคตอย่างนี้เหรอครับถูกต้องครับรุ่นครูอ้นนี่มีกี่คนครับที่เข้าไปตอนแรกเปิดหลายห้องหลายห้องอยู่เนาะมันเป็นมหาลัยใหญ่เนาะของผมใช่หลายห้องมากครับแล้วเราเรียน5ปีเนี่ยนะครับเราลองพูดมันจะย่อไปไหมเราย่อๆก็ได้ไม่ต้องเยอะก็ได้ว่าการตลอดการเรียนในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมันให้อะไรกับเราบ้างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเอาแยกนี้ก่อนในด้านวิชาการครับด้านวิชาการนะครับเรื่องของประสบการณ์คือการเรียนครู5ปีมันจะมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น
practicum 1 practicum 2 practicum 3ก็คือเริ่มจากพอเรียนปี1ปี2ปั๊บปี3ก็ยังเรียนอยู่แต่จะมีการสังเกตการสอนคือเราต้องไปโรงเรียนแต่แค่สังเกตการสอนพอปี4ก็ยังมีเรียนอยู่บ้าง 2-3 วิชาแต่ปี4ต้องมีช่วงที่ไปทดลองสอนเรียกง่ายๆว่าฝึกสอนนั่นเองไม่พี่ฝึกสอนเนี่ยฝึกสอนเนี่ยปี5อ๋อมันจะมี3ขั้นใช่มี3ขั้นมีสังเกตการสอนทดลองสอนและฝึกสอนเต็มรูปทดลองสอนคืออะไรครับทดลองสอนก็คือแล้วแต่โรงเรียนด้วยนะที่เราไปบางโรงเรียนอาจจะให้เราสอนเลยมอบภาพเราตั้งแต่สังเกตเลยก็ได้แต่ระยะเวลาเนี่ยจะประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แต่พอปี4ทดลองสอนก็จะระยะเวลาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเกือบเทอมนึงอย่างเงี้ยครับแล้วพอปี5ทดลองสอนเต็มรูปก็คืออยู่โรงเรียนทั้งปีเลยครับผมทั้งปีการศึกษาเลยครับครับผมอันนี้ทีนี้ในเรื่องของครุศาสตร์ที่เป็นในเรื่องของวิชาการก็ประสบการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของครุศาสตร์จะเน้นเรื่องของจรรยาบรรณด้วยก็ไม่ใช่แค่ในรูปแบบของวิชาการอย่างเดียวครับผมแต่ถ้าเป็นมนุษยศาสตร์เนี่ยภาษาแกรมม่าอะไรของเขาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้มข้นกว่าครับผมมนุษยศาสตร์นะครับหมายความว่าในมหาวิทยาลัยของครูอ้นเนี่ยนะครับบอกชื่อมหาลัยได้ไหมครับเนี่ยได้ครับมหาลัยอะไรครับบ้านสมเด็จครับเฉยๆมหาวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จมหาวิทยาลัยครูแต่ก่อนนี้เป็นวิทยาลัยครูอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาความทรงจำที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จนะครับเท่าที่จำได้นะรู้จักคนที่เรียนด้านดนตรีที่นี่จบมาเยอะมากแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นเลยแต่เรื่องอื่นไม่รู้ เพราะว่าอยู่ในแวดวงดนตรีนะครับย้อนกลับมาครับการเมื่อกี้เป็นเรื่องของวิชาการแล้วใช่ไหมครับแล้วในด้านของอย่างที่ครูอ้นบอกว่าตัวเองนี่เป็นเด็กกิจกรรมมาก่อนพอเข้าไปสู่โลกของมหาวิทยาลัยเนี่ยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนี่มันเป็นยังไงโลกกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างเยอะมากครับจะพูดยังไงดีอ่ะกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดไม่ได้ก็พอครับแค่นี้ครับยังข้ามไปอีกเรื่องใช่คือต้องบอกอย่างนี้ครับกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากมายหลากหลายค่ายชมรมกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมในเอกเองกิจกรรมในคณะกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเยอะแยะผมขอพูดสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่าว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรมีแข่งอะไรที่เราจะทำผลงานหรือพัฒนาตัวเองได้ให้ทำถ้าเราทำผิดทำพลาดมันไม่ผิดไม่พลาดถึงขั้นเขาไล่เราออกหรอกครับทำในมหาวิทยาลัยให้เราได้ประสบการณ์ครับดีกว่าคือพลาดในมหาวิทยาลัยเขาไม่ไล่เราออกนะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรตอนอยู่มหาลัยแล้วไปพลาดตอนประกอบอาชีพเขาไล่เราออกนะครับเพราะนั้นหาประสบการณ์เยอะๆตอนเรียนมหาลัยนะครับมันจะเป็นช่วงชีวิตที่คุณอยากจะกลับมามากมากเลยในช่วงเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยในช่วงม.ปลายครับผมเข้าใจครับเข้าใจเลยครับผมแล้วกิจกรรมที่เด่นๆที่ครูอ้นทำที่ประทับใจสุดๆตอนอยู่เรียนอยู่คืออะไรครับกิจกรรมเด่นๆที่ประทับใจที่สุดมีอยู่2จุดครับก็คือจุดแรกคือผมเป็นมือกลองครับพี่เป็นมือกลองที่กลองอะไรครับกองเพอร์คัชชั่นครับกองชุดรับน้องอย่างเงี้ยกองทอมมันใช่กองทอมบองโก้เพอร์คัชชั่นมีคาวเบลมีแฉเป็นอะไรที่ธรรมดาครับแต่ว่าเป็นคือเรียกได้ว่ากองเอกอิงเนี่ยขึ้นชื่อกองรับน้องเอกอิงอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นอะไรที่ธรรมดาแต่ว่าของเอกอิงขึ้นชื่อหมายความว่าไงครับเป็นกองที่ทุกเอกมีแต่ฝีมือการตีขึ้นชื่อครับคือแสดงว่าคนที่เข้าไปรับช่วงต่อจะต้องมีแรงกดดันมากพอสมควรถูกต้องครับเขาคัดเลือกยังไงครับคัดเลือกยังไงคงไม่ใช่หน้าตาเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าเลือกหน้าตานี่ผมคงหาคนแทนไม่ได้นะครับผมหน้าตาดีสุดแล้วเป็นไงครับก็ผ
ผมก็จะดูน้องเลยครับถ้าน้องผมจะไม่บังคับใครให้มาสานต่อแต่ถ้าสอนผมสอนเต็มที่สอนที่สุดคือการที่ผมเล่นกองตรงนี้มันเปิดทางให้ผมไปมีรับจ็อบทางอื่นด้วยอย่างเช่นกองสถานการณ์ทีมบิลดิ้งกับหลายบริษัทกับท่านวิทยากรหลายท่านอาจารย์หลายท่านคือก็จะมีเหมือนแมวมองเห็นคุณค่าในตัวเราเห็นความสามารถของเราก็ดึงตัวไปอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเรารู้จักกับพี่ที่เป็นมือกองรุ่นแรกอยู่แล้วอ๋อมันมีคอนเนคชั่นใช่แล้วทีนี้เราก็พัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าคือเราได้รายได้เสริมแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้เทคนิคในการจนเราเป็นวิทยากรเองได้จนผมเริ่มจากสตาฟวันละ800จนบางงานผมรับวิทยากรชั่วโมงละ 1,500 เยอะนะอย่างเงี้ยครับชั่วโมงละ 1,500 พี่ตอนนี้มีตังค์ให้ยืมไหมสัก200ก็พอโอนมาให้หน่อยตอนนี้ก็ซื้อขนมเลี้ยงเด็กไปหลายพันแล้วนะหลังช่วงปีใหม่นี่ก็ค่อนข้างที่จะขัดอยู่บ้างต้องสอนพิเศษเพิ่มแล้วเนี่ยเอาจริงครับผมตอนนี้ต้องสอนพิเศษเพิ่มครับก็นั่นแหละเรื่องของกลองมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกนะครับเราต่อยอดได้ถ้าเราชอบอะไรแล้วทำเราต่อยอดได้กิจกรรมนี้มีอะไรทำให้ทำเลยครับแล้วพัฒนาตัวเองผลทางพัฒนาตัวเองมาเองคือปี4ปี5เนี่ยผมหาเงินเรียนเองเลยมันเหมือนเป็นประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราก้าวไปในอีกมุมหนึ่งของการเป็นชีวิตนักศึกษานี้ใช่ไหมครับใช่ครับจากคำถามที่ถามมาว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นที่จดจำของผมใช่ไหมก็คือมันเริ่มจากการตีกองกิจกรรมเล็กๆการกิจกรรมรับน้องกิจกรรมเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามันสามารถต่อยอดไปสร้างทำให้ผมแบบอย่างน้อยก็เรียนมีรายได้ส่งตัวเองเรียนได้อ่ะส่งตัวเองเรียนได้อ่ะปี4ปี5ผมไม่ต้องขอพรเลยครับผมนี่คือกิจกรรมแรกใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่ามี2กิจกรรมอีกตัวนึงคืออะไรครับอีกตัวนึงก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งกีฬาครับนั่นก็คือCrossword นั่นแหละCrossword นี่เป็นกีฬาเหรอใช่เป็นกีฬาวิชาการครับเข้าเหรอใช่ครับมันเป็นยังไงครับของคลอสเวิร์ดผมได้มีโอกาสไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมคือทั่วประเทศมาแข่งกันใช่ตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัยครับผมชั้นนำก็แข่งของผมก็อยู่ที่ลำดับที่แข่ง10กว่าผมอยู่ระดับที่7นะครับมันก็ไม่ได้อันนี้อะไรมากแต่ว่าคือที่จริงเนี่ยชนะมหาวิทยาลัยที่ดังๆหลายมหาวิทยาลัยได้ก็ดีใจแล้วก็คือมันเป็นครั้งแรกอ่ะคือผมไม่คิดว่าคอนเวิร์ตจะได้ใช้อีกด้วยซ้ำนะแต่พอได้มีการแข่งก็อาจลองซ้อมดูแต่มันก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีเกินคาดหวังไว้ครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ได้ใช้คลอสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายจากเทคนิคไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ต่อยอดเพิ่มไปอีกอย่างเงี้ยครับครับผมนั่นก็คืออันนี้ชีวิตมหาลัยหมดเรียงครับมีส่วนไหนจะเพิ่มอีกไหมชีวิตมหาลัยก็ไม่แต่จำได้ว่าเหมือนครูอ้นเคยไปแข่งอะไรหรือเปล่าที่ใช่อะไรวะอะไร Thailand Got Talent หรืออะไรนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับจุดนั้นเหมือนว่าจะชนะด้วยไม่ใช่หรืออะไรใช่ครับTalent Got Talent ก็เริ่มจากกลองเหมือนกันก็ทำให้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ได้ไปอยู่ในทีมน่าอัศจรรย์นะครับ Talent Got Talent ซีซั่น5ก็เข้ารอบไฟนอลครับเข้ารอบสุดท้ายครับผมก็หลังจากการแข่งครั้งนั้นก็โอ้บูมมีงานเข้ามาเยอะมากเป็นประสบการณ์เรียกได้ว่าถ้าพูดว่ามีครั้งไหนในชีวิตที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตครับขึ้นเวทีรอบเซมิไฟแนลครับทำไมตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเพราะว่าคือเราเป็นมือกองครับกองคุมทุกอย่างถ้ากองพลาดทุกอย่างบนเวทีพลาดหมดแล้วผมเป็นกองหลัก
ในรอบนั้นด้วยถ้าพลาดแกจะโดนด่าโอ้ตอนเขามีการก่อนที่จะแสดงสดสักประมาณ5วันเขาต้องเรียกไป blocking เวทีก่อนก่อนที่จะแข่งสดก็มีการซ้อมให้เขาเห็นเล่นจริงให้เขาเห็นว่าเราถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้แล้วผมพลาดพี่กองพลาดแล้วทุกคนหันมามองผมหมดสแตนทุกคนคนในทีมหันมามองผมหมดผมตีกองพลาดไปช่วงหนึ่งเอาช่วงหลังมาใส่ข้างหน้าก่อนพอหลังจากนั้นโอ้ยิ่งใกล้วันเนี่ยนะมันยิ่งตื่นเต้นมองมือตัวเองนี่มองพองอะไรหมดเลยอ่ะซ้อมแบบหนักซ้อมจนซ้อมไปนวดแขนไปอ่ะกล้ามลงกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยแล้วที่ทำให้ดีใจอย่างหนึ่งคือพอรอบเซมิไฟนอลปั๊บการแข่งเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายพี่มันราบลื่นแล้วพี่เบนซ์พรชิตาซึ่งเป็นกรรมการในรอบนั้นครับชมมือกลองด้วยว่ามือกลองหล่อเก่งมากใจเย็น นี่จะดึงให้น้องหน้าตาดีตลอดเป็นไงครับนั่นแหละครับก็ภูมิใจครับภูมิใจเป็นอะไรที่ภูมิใจน่าจะภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วลองจากการสอบบรรจุข้าราชการติดโอเคครับไหนๆก็พูดเรื่องการสอบแล้วเราก่อนที่เราจะสอบเนี่ยเราก็เรียนจบแล้วใช่ไหมครับเราก็มีโอกาสได้ไปทำงานเล่าประสบการณ์ทำงานให้ฟังหน่อยไปทำงานแรกๆมันเป็นยังไงมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยฝึกสอนมาไหมครับผมเรียนจบได้ประมาณ10กว่าวันผมก็พ่อยื่นคำขาดว่าต้องส่งต้องไม่ใช่ต้องส่งพ่อเรียนแล้วนะไอ้ต้องไม่ใช่สิต้องส่งนั้นให้พ่อแล้วนะโหดมากใช่เพราะว่าไม่ใช่ส่งนั้นให้พ่อต้องส่งน้องเรียนแทนพ่อแล้วอ๋อพอเรียนจบมาตอนนั้นน้องอยู่ระดับไหนครับน้องก็อยู่มหาลัยเหมือนกันครับอ๋อครับเรียนครูเหมือนกันเอกคณิตศาสตร์โอ้บ้านนี้เป็นครูทั้งบ้านนะเนี่ยบ้านครูทั้งบ้านเลยเป็นไงครับแล้วก็ทำงานมันก็กดดันเลยครับเพราะว่าเราต้องหางานให้ได้หลังเรียนจบเพื่อที่จะส่งน้องเรียนต่อแทนพ่อครับก็จบตรงที่ก็ได้งานครับเป็นครูอัตราจ้างก่อนตอนเดินเข้าไปเนี่ยโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนที่มี MEP คือ Mini English Program สอนภาษาอังกฤษด้วยMini English Program ก็คือจะสอนภาษาอังกฤษล้วนๆเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษล้วนสอนก็คือคณิตวิทย์อังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการสอนที่เหลือก็จะเป็นไทยสังคมพละอย่างเงี้ยก็จะใช้คนไทยสอนครูไทยสอนแต่ถ้า EP คือ English Program ก็คือใช้ภาษาอังกฤษทุกอย่างล้วนๆในการสอนครับผมไปถึงปั๊บเขาก็ให้นั่งรอประมาณ10นาที20นาทีมีครูไทยเข้ามาถามสัมภาษณ์เล็กน้อยบ้างเคยทำอะไรมาบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างเคยทำงานกับฝรั่งไหมอะไรอย่างนี้ พอคุยได้แป๊บนึงเขาก็เชิญลงไปข้างล่างไปคุยกับฝรั่งเลย คิดดูนะผมเข้าไปเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยฝรั่ง6คนอ่ะ นั่งล้อมสัมภาษณ์ผมอ่ะ โอ้โหเป็นไงครับความรู้สึกมันสิครับหลายคนนะหลายคนที่หลายคนก็พูดดีหลายคนก็ถามเชิงจิตวิทยากับเราอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าคุณเตี้ยเกินที่จะทำงานเนี่ยคุณจะคิดยังไงอะไรประมาณเนี้ยโอ้เราก็เลยลุกไปซัดหน้าฝรั่งคนนั้นเลยใจเย็นฉีดใจเย็นฉีดไม่ใช่เอาโบลี่เราก็ขำขบเกลื่อนไปแล้วก็มันผมก็บอกแหละมันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้ผมทำงานไม่ได้I think it's strength enough มันก็สนุกแหละครับพอได้ทำงานมันเป็นเหมือนทำงานกับชาวต่างชาติมันก็ยิ่งพัฒนาตัวเองยังไงเองให้ดีขึ้นอีกรูปแบบของชาวต่างชาติเดี๋ยวอันนี้มันเป็นโรงเรียนนานาชาติหรือเป็นโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนรัฐนี่แหละครับโรงเรียนรัฐแต่ว่ามี MEP กับมินิใช่ไหมใช่ครับก็เลยมีฝรั่งเยอะหน่อยก็ใช่ครับตามหลักสูตรครับของใช้หลักสูตรไทยแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วการทำงานกับฝรั่งที่มันมาที่มันพูดผิดแต่ไม่ตัดนะครับที่เขามาสัมภาษณ์เราตอนนั้นอ่ะเราได้ทำงานร่วมกับพวกครูเหล่านี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
polite ครับเขาเป็นการทำงานสุภาพใช่มันขัดแย้งกับตัวตนของเราใช่ไหมครับใจเย็นครับเราก็อ่อนน้อมอยู่คือเขามองเราเป็นเด็กอะแล้วเขาเอ็นดูคือฝรั่งเนี่ยเขาจะโตไวไม่ต้องบอกเลยคืออย่างตัวเท่าเราเนี่ยเขานึกว่าอายุแค่18-19ด้วยความที่เราตัวเล็กตัวเตี้ยนั่นแหละฮะไม่พยายามพูดโพสิทีฟนะครับนี่ทำไมคุณเป็นคนนิเกทีฟอย่างนี้ครับรู้นั่นแหละครับก็ผมก็ทำงานกับเขามันทำให้เราพัฒนาภาษาพัฒนาเกี่ยวกับการวางตัวเกี่ยวกับทุกครั้งที่ผมขอให้เขาทำอะไรหรือว่าสั่งให้เขาทำอะไรเนี่ยเป็นออเดอร์มาจากไดเรคเตอร์เนี่ยจากพอเนี่ยผมจะไม่ใช้คำว่าอยู่ผมไม่เคยใช้คำว่าอยู่กับพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียวก็ตามผมจะใช้คำว่า V ก็คือพวกเราเขาอยากให้เราทำนี้นะเขาอยากให้เราไปยืนเวรประตูหน้าโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่สั่งเขาเนี่ยมันจะทำให้ดูเป็นทีมมากขึ้นรู้ว่าเราอะไอ้สติวิจูนะเราอยู่กับเขาเราทีมเดียวกันนะเฮ้ยช่วยกันป่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่เก็บเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเป็นทีมเวิร์คพยายามทำให้ทุกคนเหมือนเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันใช่ครับเราได้กลุ่มเป็นยูนิตี้เราได้การแบบทักษะสกิลอย่างเงี้ยมาจากไหนการทำงานเป็นทีมการพูดกันอะไรเงี้ยมันมาจากไหนจากจุดไหนในมหาลัยหรือเปล่าหรือมันค่อยหรือมันค่อยเอาง่ายๆนะผมบอกเลยคอร์สเวิร์ดที่ช่วยผมได้เยอะมากกลับมาคอร์สเวิร์ดอีกแล้วใช่จริงๆยังไงครับจริงๆผมไม่รู้ว่าคำศัพท์มันผุดขึ้นมาอยู่ดีๆมันผุดขึ้นมาในหัวแล้วผมก็พูดออกไปเลยด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงบางทีแบบคือเราด้วยความที่ประสบการณ์การใช้ภาษาเนี่ยยังไม่พอ แล้วชาวต่างชาติเขาไม่ได้มองจับผิดเราไง ว่าภาษาเราไม่ดีแกรมม่าเราไม่ดีพูดผิดไปเถอะเขาไม่ฆ่าเราหรอกมีแต่เขาจะสอบเราด้วยซ้ำผมก็ด้วยคำศัพท์บางคำอย่างเงี้ยผมก็คุยกับเขาเลยนะว่าเนี่ยอย่างทีเชอร์คนนี้มาจากฮอลแลนด์อย่างทีเชอร์คนนี้มาจากซาวด์แอฟริกาอย่างทีเชอร์คนนี้มาจากอังกฤษอย่างเงี้ยคำเนี้ยแต่ละประเทศของคุณใช่ไหมเหมือนกันตอนไหนใช้ในสถานการณ์ไหนครับผมอย่างเงี้ยครับคำบางคำเนี่ยถ้าใช้คนละสถานการณ์ความหมายก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยครับมันก็ภาษาเนี่ยครอสเวิร์ดนี้ช่วยผมได้เยอะในการพูดอ่ะผมถนัดคนถนัดสองทักษะก็คือฝั่งพูดมากกว่าเขียนเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติจริงๆนะที่มันแบบว่าอยู่ดีๆมันขึ้นมาในหัวแล้วก็พูดออกไปเลยเพราะว่าเราเคยท่องเราเคยใช้เราเคยเล่นกับมันลุกคลีกับมันมา 4-5 ปีไงมันเป็นเหมือนอยู่ในแบบ subconscious อย่างนี้เหรอครับบางทีมันก็โผล่มาเองเมมโมรีในแบบสมองเลยอยู่ไฟล่ำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จำไม่ได้แล้วครับเรื่องชีววิทยานั่นแหละฮะเราทำงานอยู่ในจุดเนี้ยนานไหมครับ3 ปีแล้วก็ไปสอบบรรจุใช่ไหมครับใช่ครับ3ปีแล้วก็สอบบรรจุเนื่องจากมันเป็นก่อนที่จะไปเรื่องบรรจุนะครับเนื่องจากว่าที่เราไปสอนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนของรัฐบาลแน่นอนว่าเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้ว่าจะมีฝรั่งทำงานด้วยเนี่ยการทำงานแบบไทยๆเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีปัญหาอยู่ครับก็จะไม่ถามครับให้เล่าเองมันก็จะคือฝรั่งเนี่ยเขาสอนเพื่อให้เด็กรู้แล้วเอาไปใช้แต่การสอนของรูปแบบไทยบางอย่างสอนเพื่อที่เอาไปสอนถือภาพบอกไหมฮะครับอย่างฝรั่งเนี่ยสอนอะไรที่เป็นวิธีลัดแล้วเข้าใจง่ายๆประหยัดเวลาประหยัดกระดาษประหยัดชีตใช้แอปใช้เทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาสอนโดยวิธีลัดปลายทางเหมือนกันแต่ครูไทยเนี่ยต้องหลายท่านก็สอนหลายๆที่นะครับ
ก็สอนต้องอย่างเงี้ยขั้นตอนนี้ต้องขั้นนี้ก่อนมันสองสามสี่คำนวณตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่ได้ต้องตรงนี้เท่าไหร่เซลล์ตรงนี้เท่าไหร่อะไรยังไง มันก็แต่ปลายทางมันเหมือนกัน อย่างเงี้ยครับก็มันก็ต้องจูนกันสักนิดนึงให้เข้าใจแล้วก็ตกลงกันว่าอาจจะสอนในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยครับปัญหาของฝรั่งก็มีปัญหาของทางหลักสูตรของไทยเองก็มี ปัญหาของฝรั่งก็จะมีแบบว่าฝรั่งปรับตัวไม่ได้บ้างฝรั่งมีเหตุฉุกเฉินต้องกลับบ้านต้องเปลี่ยนฝรั่งบ่อยแล้วผมเป็นโคออร์ดิเนเตอร์เป็นคนโคออร์ดิเนเตอร์เองก็ต้องสอนงานใหม่หมดคนประสานงานคนดูแลฝรั่งถูกต้องเราก็ต้องสอนงานใหม่หมดคือการที่เขามีคนมาเริ่มใหม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแหละเพราะเขามาใหม่หรือภาพบอกไหมฮะแล้วการที่มันเราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเพิ่งมาไงแต่คือผลกระทบมันเกิดกับเด็กไงครับแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาแต่ละจุดเราก็ต้องแก้ไขปัญหามันก็ต้องมันผมก็ต้องพัฒนาตัวเองให้แบบว่าอาจจะต้องมีคู่มือของทีเชอร์สำหรับโรงเรียนนี้เลยว่ามีตารางอะไรที่มันเป็นรูปแบบที่ยื่นให้เขาปุ๊บเอาไปดูนะเป็นแมนนวลของการปฏิบัติงานในโรงงานแห่งนี้โรงเรียนคือเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็เราก็ยึดผู้เรียนเป็นหลักครับตามนโยบายครับเราก็ทำให้ทุกอย่างเป็นระบบให้ดีให้เขาว่าให้เขาว่าเราไม่ได้อ่ะเซฟตัวเองใช่โอเคงั้นเราจะไปที่เรื่องของการสอบเพื่อรับราชการเป็นไงบ้างครับการสอบยากไหมสอบยากไหมมันต้องยากเลยเรียนก่อนว่าผมสอบกี่สนามนะน่าจะ4สนามน้อยไปนะน้อยไปนะน้อยจริงหรอน้อยสำหรับผมเยอะนะผมเคยสอบสนามกทม.ครูกทม.เคยสอบสนามครูอาชีวะไม่เคยว่ะไม่เคยครูอาชีวะไม่เคยสอบครูกทม.สอบครูสอบพท.แล้วก็สอบท้องถิ่นสอบกทม.เนี่ยสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยสอบสอบพท.เนี่ยสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่สอบท้องถิ่นผมลองไปสอบนักสันทนาการเป็นไงครับแค่อีก4คะแนนก็ผ่านอีกแค่4คะแนนแต่บางคนนี่เอ้คนที่ขาดอีกแค่1คะแนนเนี่ยเยอะมากแต่เราขาด4คะแนนเนี่ยแต่ผมขาด4คะแนนยังเสียดายขนาดนี้คิดดิแล้วไอ้คนที่ขาด1คะแนนจะเสียดายขนาดไหนพวกถ้าสมมติว่าเราสามารถไปทำงานตำแหน่งเนี้ยมันทำอะไรอ่ะหมายถึงนักสันทนาการครับนักสันทนาการก็จะเป็นเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยจริงเหรอจริงเป็นสร้างความบันเทิงให้พอไม่ใช่ไม่ใช่ครูนะไม่ใช่ครูนะเคยรู้จักกีฬาอบต.ไหมฮะรู้จักครับก็จะเป็นประมาณนั้นแหละครับนอกจากเป็นนักสันทนาการทำกีฬาเขาก็จะมีรูปแบบการทำงานในลักษณะของเชิงสุขภาพนี่เหรอเชิงสุขภาพหรือสร้างกิจกรรมให้ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงกิจกรรมชุมชนไม่ใช่แค่สุขภาพอาจจะเป็นกิจกรรมที่เสริมในเรื่องของความพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำคือต้องครีเอทกิจกรรมขึ้นมาแต่โดยส่วนมากที่เห็นชัดเจนหลายๆอย่างก็จะเป็นกีฬาอบต.นี่แหละครับนั่นคือนักสันทนาการที่คุณนักสันทนาการนึกว่าต้องเป็นคนมาตีกลองร้องเพลงมันก็มีนะพี่แต่คือผมก็ศึกษาคร่าวๆแหละว่ามันมีอะไรบ้างแต่มันแล้วแต่จังหวัดด้วยแล้วแต่จังหวัดด้วยว่าแต่จังหวัดให้นักสันทนาการทำอะไรแนวทางไหนใช่ไหมครับแล้วการที่เรามาเป็นครูเนี่ยแหละครับมันเป็นยังไงบ้างสอบมาได้แล้วเนี่ยสอบมาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมไปเลือกลงเกาะอะครับมันมีที่อื่นให้เลือกไหมโอ้ยดึงแสนได้เลยเนี่ยเรื่องนี้เอาจริงไหมเนี่ยเอาจริงสิจะรู้ไหมเนี่ยตกลงไว้กับแฟนครับว่าจะมาอยู่เกาะด้วยกันเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์ครับลงเกาะด้วยกันครับผมก็มาบรรจุ
ก็สอบได้แล้วก็มาบรรจุที่เกาะแล้วก็เขาก็พอมาบรรจุที่เกาะได้3เดือนก็เลิกกันครับคือตอนแรกคือเรามีความตั้งใจว่าจะแบบใช่เหมือนแพลนชีวิตเลยสักอย่างไว้โดยเลือกเป้าหมายคือว่าขอเป็นเกาะนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราเนี่ยสอบได้ก่อนใช่ไหมครับแฟนบรรจุติดก่อนครับไปเกาะไหมเนี่ยไม่เกาะครับไม่กรุงเทพครับอ๋อเอาเอาแล้วทำไมเราไปมาเลือกลงเกาะครับตอนแรกที่ยังไม่เลิกกันอ่ะก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าย้ายมาได้เขาก็ย้ายมาเกาะด้วยหรือเขาอาจจะสอบใหม่มาเกาะด้วยก็ได้ครับเขาเก่งแฟนเก่งอ๋อมันเป็นเหมือนจังหวะชีวิตเขาได้รับราชการก่อนก็ต้องคว้าไว้ก่อนถูกต้องเนาะแต่ของเราเนี่ยก็สอบได้ทีหลังเราก็ยังมีเป้าหมายเดียวเดิมคือเกาะก็เลยลงเกาะแต่ว่าแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือที่สุราษฎร์เนี่ยของผมเนี่ยสอบออกกรณีพิเศษที่ได้มาตรงนี้สอบครูกรณีพิเศษคือคนที่เป็นอัตราจ้างมา3ปีจะมีการสอบกรณีครูกรณีพิเศษสอบภายในว่างั้นเองสอบภายในนั่นแหละครับผมก็เลยได้มาที่นี่ทีนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เจาะจงมาเกาะหรอกแต่พอดูมันจะมีบางจังหวัดที่เปิดเผยชื่อโรงเรียนคุณป้าบอกไหมฮะว่าถ้าเราสอบติดเราจะได้ไปบรรจุโรงเรียนไหนบ้างครับเราก็มาดูสุราษฎร์มีเกาะสมุยตั้งหลายโรงยังไงดีก็เลยลองก็เลยตกลงกันว่าถ้าติดก็เดี๋ยวมาเกาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พอสอบได้แล้วก็เลยพุ่งมาที่นี่เลยใช่ครับแล้วมันคือที่นี่มี EP ด้วยไงประเด็นคือผมดู MEP มาก่อนก็นะแล้วมันก็ที่นี่มี EP ด้วยมันน่าจะสอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราใช่ครับก็คืองานก็จะได้ต่อเนื่องก็ได้พัฒนากันต่อไปแล้วที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับทำงานมา 3-4 เดือนต้องปรับตัวเยอะนะเช่นที่นี่ต้องพัฒนาเยอะโอ้โหต้องปรับตัวอันแรกคือเรื่องของภาษาเลยครับทำไมครับมาเกาะปั๊บขึ้นมาเกาะปั๊บผมมารายงานตัวผอที่โรงเรียนหาโรงเรียนไม่เจอถามแม่ค้าคุณแม่ครับโรงเรียนอันอยู่ทางไหนเหรอครับบอกชื่อโรงเรียนได้ไหมครับอ๋อโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ครับอยู่ในเกาะสมุยใช่ครับปั๊บภาษาอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงภาษาท้องถิ่นภาษาใต้ไงพี่ภาษาใต้ผมคนอีสานทำงานอยู่กรุงเทพแล้วบรรจุที่ใต้แม่เขาบอกไปเลยลูกนั่งรถเครื่องรถเครื่องคือรถมอเตอร์ไซค์อะไรแม่เราไม่รู้ไงบางคนนี่บอกเรือบกเลยนะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะจริงเหรอจริงผมว่ารถเครื่องคืออะไรแม่ไหนหลายอย่างแต่ก็เอ็นดูนะเขาก็เอ็นดูเราคนใต้ใจดีมากอย่างตอนเลือกโรงเรียนบรรจุอย่างเงี้ยคือเราต้องไปเลือกโรงเรียนไปรายงานตัวเลือกโรงเรียนที่ตัวเมืองสุราษฎร์ครับมีแต่คนแบบนี่มาจากไหนเหรอน้องนี่เราไปนู่นไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งมีแต่คนอยากให้ขึ้นรถเขาอยากไปส่งเขาเห็นว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่มีรถใจดีมากพี่คนเหล่านี้ที่มาเสนอความช่วยเหลือเราเนี่ยเราไปไม่เคยรู้จักกันเลยครับอ๋อเหรอแต่เขาทราบว่าเราจะมาเป็นครูที่นี่ถูกต้องครับถ้างั้นมุมมองแสดงว่ามุมมองในการทำงานการเป็นครูเนี่ยต่อคนที่อยู่ในเกาะเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในแง่ที่แบบค่อนข้างดีแง่บวกใช่ไหมครับก็แง่บวกเลยครับไม่ใช่แค่คนบนเกาะว่าคนทั้งจังหวัดทั้งภาคใต้เลยฮะเขาก็เป็นมิตรใจดีครับใจดีครับผมแสดงว่าอยู่ถูกที่ด้วยความที่คือนึกภาพทุกคนมาอะไรงั้นบรรจุแล้วเขาก็ผลข้าวผลของพ่อแม่เขาก็มาทั้งครอบครัวด้วยแล้วเหมือนว่าเขายินดีกับลูกเขาแล้วเห็นเราแบบต่างถิ่นมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาก็เอ็นดูเราเหมือนเป็นลูกแบบประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกของเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากช่วยเราอะไรประมาณเนี้ยครับมีพี่คนหนึ่งดึงแขนผมไปขึ้นรถตัวเองแล้วพี่คนหนึ่งที่อยากไปส่งก็เอากระเป๋าผมไปอยู่บนรถตัวเองแล้วคือผมต้องวิ่งกลับไปเอากระเป๋ารถคันนึงจะมาอยู่มาขึ้นรถคันนึงคนละโรงเรียนเอ็นดู
คนละโรงเรียนไม่รู้จักเขาว่าก่อนเออแต่เขาอยากช่วยขโมยหรือเปล่าขโมยหรือเปล่าไม่ขโมยเขาเป็นคุณแม่เลยเขาส่งลูกเขาบรรจุก็ถือว่าเป็นความประทับใจอย่างแรกใช่ไหมครับใช่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 ก็การทำงานก็ดีครับอยู่กับทิชเชอร์ก็มีกี่คนชาติก็ทิชเชอร์ที่นี่มีตอนแรกตอนนี้มี4คนครับโอ้โรงเรียนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดไหนครับผมที่ขนาดใหญ่อยู่นักเรียน900คนครูเกือบ60คนเอ้ยเดี๋ยวลืมถามไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราที่เป็นครูอัตจ้างใช่ไหมครับเราสอนระดับไหนครับมัธยมครับแต่ว่าพอการที่มาสอนประถมศึกษาเนี่ยมันต้องปรับตัวยังไงบ้างอ่ะปรับตัวครับคือต้องเรียนก่อนว่าผมฝึกสอนโรงเรียนประถมมาก่อนนะตอนเรียนเป็นครูอ่ะอ๋อก็ไม่เชิงต้องปรับตัวอะไรเยอะใช่ก็คืออย่างน้อยๆคือแผนผมมีแล้วอ่ะทุกวิชาของภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเสริมอังกฤษหลักแผนของทุกปอทุกเทอมผมมีหมดแล้วหลักสูตรเหมือนกันทั่วประเทศใช่หลักสูตรเหมือนกันใช้หนังสือเล่มเดียวกันเลยตอนฝึกสอนก็ปรับตัวไหมมันก็ต้องเพิ่มกิจกรรมมากขึ้นเด็กเขาไม่มีเหตุผลหรอกครับเราจะเอาเหตุผลจากเด็กไม่ได้เราจะเอาถามเขาว่าทำไมไม่นั่นทำไมไม่ฟังไม่ได้เพราะเขาคือเด็กเราต้องหาอะไรที่ดึงดูดเขาให้เขาฟังเราหากิจกรรมให้เขาทำเขาถึงจะฟังพอจะยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นก็เรื่องของการตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนี่แหละครับถ้าจะบอกว่าเงียบแล้วฟังทำไมไม่ฟังเห็นกูเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยตัวอะไรวะเขาไม่สนใจหรอกครับเขาไม่สนเหตุผลเขาไม่ฟังนักเรียนบอกว่าเห็นกูเป็นตัวอะไรครับไม่มีเหตุผลก็ไม่ใช่นักเรียนเห็นกูเป็นตัวอะไรครับก็ประมาณนี้ฮะคือเราต้องหาอะไรที่เอาอะไรที่เขาชอบเขาต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรไหมใช่ครับต้องใช้กิจกรรมใช้เทคโนโลยีใช้สื่อมือสื่อมือคืออะไรครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อมือคือสื่อที่จับต้องได้อย่างเช่นบัตรคำหรือว่าอย่างเช่นการสอนนาฬิกาสอนไทม์วัดทางพิเศษอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีนาฬิกาอันใหญ่ที่เป็นรูปเป็นเทนรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เขาสนใจดูยากเนาะเขาเรียกว่าสื่อมือมันดูมีความยากลำบากเตรียมครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของสอนมัธยมกับสอนประถมก็คือสอนมัธยมเนี่ยเนื้อหายากแต่คุ้มคลาสไม่เหนื่อยหรือว่าออกไหมฮะเด็กเขาตั้งใจแต่ใช่ครับแต่เด็กประถมเนื้อหาง่ายมากแต่คุณต้องจับปูใส่กระดงครับแล้วคุณต้องเตรียมการสอนแบบเตรียมสื่อแบบสุดๆอ่ะต้องมีลังอ่ะต้องไปสอนทีคุณต้องสะพายกระเป๋าอ่ะอันนี้ผมโชคดีอยู่ EP ที่ยังมีโปรเจคเตอร์อยู่บ้างมีทีวีมี LCD มีห้องแอร์แต่ผมก็สอนห้องธรรมดาด้วยที่ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรผมก็ต้องทำสื่อทำอะไรเนี่ยฮะคือยังไม่รวมการเป็นครูประจำชั้นการเป็นครูประจำชั้นประถมกับมัธยมนี่ต่างมากครูประจำชั้นหมายความว่าการเป็นครูที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีใช่ถูกต้องครับเด็กในที่ปรึกษาของตัวเองใช่ใช่แต่ประถมนี่จะเป็นครูประจำชั้นอย่างน้อยๆประถมครูประจำชั้นเนี่ยคุณต้องทำแฟ้มหลายแฟ้มมากแฟ้มดื่มนมแฟ้มแปรงฟันน้ำหนักส่วนสูงผมนะแต่มัธยมไม่มีนะโอ้ยโหดอ่ะอันนี้ผมยังไม่มีประสบการณ์ของสอนอาชีวะนะย้ายมาเหอะเป็นไงบ้างไม่มีครับอย่างนี้ไม่มีดื่มนมไม่มีเข้านอนก็ใช่ไงประถมก็ต้องใส่ใจแหละครับเด็กมันเป็นพื้นฐานของพื้นฐานของนิสัยพื้นฐานของพฤติกรรมนะของประถมนะครับเราต้องนิดนึงก็ถือว่าไม่ปรับตัวอะไรมากมายเพราะว่าเราก็เคยเหมือนผ่านมาจุดหนึ่งแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าจะเจออะไรใช่ไหมครับใช่ครับในอนาคตคาดหวังอะไรบ้างครับจะอยู่ที่นี่ไปถึงเกษียณก็คาดว่าอย่างนั้นครับณตอนนี้ณตอนนี้เนาะยังไม่รู้สิที่กรุงเทพทีมงานที่ทำสันทนาการที่ทำทีมวิ่งด้วยกันก็อยากให้กลับเพราะว่าเขามีงานทีมงานที่คือผมจะตีกลองได้คุมซาวได้จัดปาร์ตี้ได้วิทยากรไอซ์เบรกกิ้งได้ค่อนข้างที่จะ
มันติดฟังก์ชันนะครับแต่ว่าพูดพอผมออกมาเขาต้องจ้างหลายคนแทนผมพูดถึงการที่เรามาอยู่ที่เกาะสมุยเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสอยู่แต่เราอาจจะเป็นคนใหม่ยังครับใช่ๆมันก็เลยเรายังไม่รู้จักคนก็ยังไม่รู้จักเราหรือเปล่าเพราะว่าสมุยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยขึ้นชื่อของเมืองไทยสมุยนี่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ระดับอำเภอหนึ่งของสุราษฎร์เคยมีเพื่อนที่อยู่สมุยบอกว่าเป็นอำเภอที่มีมินิมาร์ทเยอะที่สุดในโลกเอ้าเหรอคือ3ซอยเนี่ย3ซอยเนี่ยพี่จะเจอถ้าเดินผ่าน3ซอยเนี่ยพี่ไม่เจอ Family Mart ก็7ทุก3ซอยนะทุก3ซอย3ซอย3ซอยแต่ยังไม่รวมแม่ซอยอีกแต่อย่างน้อยก็คือการที่เราถึงแม้ว่ามันจะเจริญอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างที่สมุยกับที่กรุงเทพเนี่ยที่สมุยน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าถึงแม้ว่าค่าครองชีพอาจจะไม่ค่อยต่างกันหรือเปล่าโอ้แพงนะอยู่สมุยกับข้าวเนี่ย35-40ไม่มีนะเริ่มต้นขึ้น50เลยขายต่างชาติมันก็อย่างน้อยๆก็อยู่เกาะสมุยก็ไม่มี PM 2.5 ครับเห็นไหมสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องของแง่นึงก็คือสุขภาพอ่ะมันน่าจะดีกว่าได้สัมปันถ้าจะให้มองเห็นภาพก็คือถ้าเปิดในแอปดูอ่ะกรุงเทพจะสีแดงแต่เกาะสมุยนี่จะสีเขียวสบายสำหรับระดับของ PM อ่ะระดับของฝุ่นก็คืออย่างสมุยเนี่ยนอกจากทะเลแล้วทะเลชายหาดก็มีน้ำตกภูเขาอะไรเองเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่มีแค่ทะเลมันครบอ่ะมันครบสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าเยอะใช่ไหมครับเพื่อที่จะรอให้นักท่องเที่ยวมาสำรวจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอย่างเราเนี่ยนะครับก็เพิ่งไปเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสพื้นที่มากน้อยขนาดไหนเรามองว่าสมุยเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าสมุยเป็นยังไงเป็นที่ที่น่าค้นหานะครับเป็นที่ที่น่าค้นหามันมีหลายอย่างให้เราผมยังเที่ยวไม่หมดเลยเนี่ยผมอยู่4เดือนเนี่ยอาจจะไม่ว่างด้วยเพราะไม่ว่างด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ที่มีเสน่ห์ทั้งในด้านของบันเทิงแล้วก็ศิลปะแล้วก็ธรรมชาติการท่องเที่ยวด้วยมีเสน่ห์ครับผมเมื่อกี้พูดถึงความบันเทิงเราได้มีโอกาสไปเที่ยวกลางคืนหรือยังครับที่สมุยเนี่ยเที่ยวกลางคืนนี่ยังเลยครับยังไม่เคยเข้าผับที่นี่เลยจริงๆยังไม่รู้จักใครที่จะพาเราไปใช่ไหมรู้เขาชวนไปแต่ก็ยังไม่ว่างไปด้วยยังไม่อยากไปด้วยคือผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยเอาก็ไปเสพดนตรีครับมันก็มีครับล่าสุดก็ไปร้านเหล้าบ้างแต่ไม่ถึงกับไปผับไปร้านเหล้าแล้วก็ล่าสุดก็มีออดิชั่นไปออดิชั่นเป็นนักร้องร้านเหล้าไปก็ไปอันนี้บ้างเอาร้องเพลงได้ด้วยเหรอครับอ้าวคุณได้เลือดคุณมาเยอะพี่โอ้ไม่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยนี่คือประมาณว่ามีบ้างเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยใช่ถูกต้องไหมเรามีแต่แชทคุยทักมาขอสัมภาษณ์มีแต่แชทคุยกันธรรมดาแต่แบบเสียงนี่ไม่เคยได้ยินยังเสียงเหมือนเดิมอยู่เลยใช่ไหมแล้วได้ไหมครับออดิชั่นผ่านไหมครับก็ออดิชั่นผ่านครับแต่ว่าผมจะทำได้แค่อาทิตย์ละคืนเขาก็ไม่ค่อยโอเคเขาต้องการคนที่เป็นประจำไงแต่ถามว่าออดิชั่นผ่านไหมก็ไปเล่นให้เขาได้2อาทิตย์แหละเขาจะเพราะว่าจะโทรมาถามนะครับว่าวันไหนว่างไหมอะไรยังไงมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะเพราะเราต้องทำงานกลางคืนแล้วก็มีหน้างานกลางวันอีกตัวนึงมันก็คงจะหนักแต่ถ้าชอบก็ลองทำดูครับอายุยังน้อยครับโอเคครับมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมเพราะว่าเราก็คุยกันมาไม่น่าเชื่อครับแป๊บ1ชั่วโมงแล้วครับอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมมี2ครับ2อย่างอย่างแรกก็คือถ้ามีใครมาดูถูกเนี่ยถ้ามีใครมาดูถูกเนี่ยอย่าไปโกรธเขาต่อยหน้ามันเลยประสบการณ์เรื่องบางอย่างเนี่ยอย่าไปจำถ้ามันจำแล้วเจ็บแต่ประสบการณ์บางครั้งก็ควรเจ็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำว้าวนะปรบมือ
ครับปัญหาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดพี่ถ้าเราเหยียบขึ้นไปอย่าไปกลัวมันให้มันเหยียบให้เราเหยียบมันขึ้นไปปัญหาทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นบันไดให้เราเหยียบขึ้นไปเมื่อเราอยู่สูงเท่าที่เราต้องการจุดๆนึงที่เราต้องการแล้วอ่ะเรามองหันกลับมาดูขั้นบันไดพวกนั้นอ่ะเราจะขอบคุณมันนะครับถ้ามีใครมาดูถูกเนี่ยอย่าเลยคุณกัดฟันสู้ไปครับทำให้แสดงให้เขาเห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาแต่ถูกต้องมีคุณค่าดีกว่าอยู่แล้วรวยล้นฟ้าแต่ขาดคุณค่าของความเป็นคนจำคำนี้ไว้ว้าวนี่คือครูอ้นนะเกาะสมุยครับผมว่างๆเดี๋ยวไปเที่ยวหานะครับมาอย่างน้อยค่าที่พักไม่ต้องเสียผมชอบห้องสอบพิเศษไว้ไงจะได้เตรียมห้องไว้ให้ติดต่อมาก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยไปไหนครับงานเยอะกูเองก็งานเยอะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการสละเวลามีค่าในการให้รายการเล็กๆน้อยๆอย่างรายการครูสีบะหมี่เกี๊ยวได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดี